กลัวไม่ไหวจะไปช้าไปเร็วเดี๋ยวดูก่อนนะเหมือนที่บอกค่ะประสิทธิภาพของการกดสิวนะคะจะกดได้ดีหรือไม่ได้ดีนะคะต้องอยู่กับลูกค้าเป็นองค์ประกอบนะคะไม่ได้ว่าอยู่ที่คนกดอย่างเดียวนะคะเราจะตะบี้ตะบันกดออกอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะลูกต้องช่วยกันทั้งสองฝั่งแต่เนี้ยน้องก็เก่งพี่กุ้งขออนุญาตกดสับหางไปก่อนนะคะเดี๋ยวอักเสบค่อยเจาะทีหลังนะลูกนะมันฝังอย่างนี้เลยค่ะลูกเวลาลูกค้าที่มาทำการกดนะคะลูกค้าจะได้เข้าใจนะลูกนะว่าเวลาการกดเราไม่ใช่ว่าคือเราต้องตะบี้ตะบันกดเรากดให้ละเอียดกดออกให้ได้เยอะๆนะคะแต่การเยอะๆของเราก็คือต้องให้ได้ที่ผิวของลูกค้ารับไหวด้วยเนาะเวลาเจ็บเนื้อผิวมันจะเกร็งพอมันเกร็งหัวมันจะไม่ออกมีหน้าหน่อยนึงนะลูกอันนี้คือกดสับหางนะคะมีสายเข้านะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดหน่อยนะคะเอาตรงขอบนี้หน่อยว่าน้องไหวไหมเจ็บมากไหมลูกบอกได้ลูกเจ็บไหมเจ็บสู้ไหมอีกนิดอึดใจหนึ่งเนาะคอเลยพี่ก็จะไปต่อไม่ได้แล้วลูกพี่จะขอให้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสะกิดอักเสบกันเอาใช่ค่ะยิ่งผิวแห้งยิ่งเจ็บถ้าลูกค้านะคะกรณีที่เป็นผิวคล้ายๆแบบนี้นะลูกนะถ้าให้ดีพี่กุ้งแนะนำให้พอกม้าก่อนมากดสิวนะลูกแล้วก็ใช้ม้าการละลายหัวสิวมันจะทำให้หัวสิวเปิดแล้วก็กดได้ง่ายนะคะอันนี้คือกรณีนี้คือน้องยังไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยวหลังจากการกดเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งจะให้น้องใช้นะคะแล้วพอรอบหน้านะผิวน้องจะกดได้ดีกว่านี้พี่กุ้งกล้าการันตีเลยว่ามันจะดีมากกว่านี้นะคะนี่เลยนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเจ็บแล้วนะคะเอาพอแค่เจ็บไหมลูกนะคะเราไม่หลอกค่ะเราคือถ้าไม่ไหวเราก็